การเปลี่ยนบรรยากาศสำหรับคู่รักเนี่ยมันจำเป็นมากขนาดไหนคะที่สุดครับที่รักเห็นของฝากของเฟรียงอ่ะอยากให้ที่รักใช้แล้วน้ำมันนวดกลิ่นซากุระน้ำมันนวดคุณเขียนถึงผู้หญิงคนนั้นทุกวันแม้แต่คุณเลิกเขาแล้วไม่เป็นเดือนอ่านเดลี่ผมเหรอเนี่ย GP คือใครครับ Golden Pillow GP เป๊ะว่าหมอนบอกความจริงกับพลอยโกไปเถอะว่าเคยคบกับตั้มแล้วเป๊ะจะให้หมอนบอกยังไงอ่ะพลอยโกมันจะไม่โกรธหมอนเอาหรอแล้วจะให้พลอยโกรู้เรื่องจากปากคนอื่นเหมือนที่เป๊ะเคยโดนอ่ะเหรอเป๊ะดูปากหมอนนะหมอนไม่กล้าเราจะบอกเรื่องแฟนเก่าอย่างไรให้แฟนใหม่ของเราไม่โกรธหมอนว่าว่ายังไงล่ะคะถ้าแฟนเก่าของแฟนเราเขาได้เป็นเพื่อนสนิทของเราด้วยคุณจะทำยังไงคะคุณหมอนทองครับวายโกนี่แกคิดว่าฉันโง่มากนักใช่ไหมสลับชื่อไว้ตัวเบลเลอร์ GP&T แบบเนี้ย Golden Pillow and Tum แกทำแบบนี้ได้ยังไงหมอนฮะเฮ้ยวายโกเห็นแกผมเลยนะอย่าทำแบบนี้เฮลโหลครับทุกคนนี่เป็นช่วงเวลาของการถ่ายทำอยู่นะครับมันใช่เรื่องไหมไฮซ้วมคุณพลอยโกครับคุณรู้ใช่ไหมครับว่าผมอ่ะเป็นสปอนเซอร์เสียแรงที่ไว้ใจคุณพลอยโกครับนี่ผมซีรีส์เสียแรงที่ฉันรักเธอเหมือนพี่สาวคุณพลอยโกครับคือผมกำลังจะอธิบายพี่สาวแกแกแก่กว่าฉันอีกนะโอ้ยนี่แกทำไรไม่ทำท่าของเราแบบนี้ได้ยังไงคะแกทำแบบนี้ได้ยังไงคะทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะไม่รู้ขาขาขาเด็กใช้กำลังเลยค่ะจะให้เมย์ช่วยยังไงอ่ะเป้บอกหมอแล้วตั้งหลายครั้งแล้วนะว่าให้บอกคอยกบไปตรงๆแต่หมอจะไม่ทำชอบมากเลยใช่ไหมที่ทำให้คนอื่นเขาเสียใจอ่ะหมอเชื่อหมอเชื่อแล้วเป้หมอเชื่อแล้วเป้ช่วยหมอนะหมอกลัวไม่ทันแล้วล่ะหมอนคอยกบจัดการจัดการเลยไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยที่รักเป็นไรจ๊ะฮะที่รักนี่ฉันจะมาถามเองนะไอ้คนใจร้ายอะไรเหรอก็ไปช่วยคอยกอดจัดการกับหมอนที่หมอนไม่ยอมบอกความจริงมันอ่ะซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ที่รักเมื่อไหร่ที่รักจะเลิกนิสัยที่เก็บเอาเรื่องกังวลมาฝันสักทีอะฮะผู้หญิงเขาก็ฝันเป็นตุเป็นตากันอย่างนี้นั่นแหละเป๊ะอยู่ที่ว่าเขาจะสาธยายให้ฟังหรือเปล่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วนี่ฝันเมื่อกี่คืนแล้ว7นี่ไงล่ะครับมันปกติซะที่ไหนอ่ะผมจะบ้าที่รักจ๋าเป๊ะว่าที่รักเนี่ยก็ไปเคลียร์กับพลอยโกตรงๆดีกว่านะบอกไปเลยนะเป๊ะไม่อยากเห็นที่รักเครียดอ่ะนะเด๊ะเป้พูดเหมือนในความฝันเด้ๆเลยอ่ะในความฝันเป้ก็พูดแบบนี้สงสัยเป้คงไม่อยากให้เราเครียดเฮ้ยกับมันโยนแหวนมาใส่ฉันมันเดินเข้ามาด่าฉันแล้วก็มันจะทำร้ายฉันด้วยอ่ะแกเดี๋ยวก่อนที่รักมันคือความฝันนะไม่ต้องอินมากขนาดนั้นก็ได้นะจ๊ะโอ้ยอย่าเพิ่งขัดสินี่ในฝันนะพลอยโกมันฉลาดมากเลยใช่ไหมแล้วมันรู้ใช่ไหมว่าแหวนนั้นเป็นแหวนของแกอ่ะคือในความฝันนะแกแหวนมันสลักชื่อฉันไว้อยู่ด้วยเออแล้วในความเป็นจริงแหวนมันสลักชื่อไว้ป่าวตั้งนี่คือที่ให้ไปนี่ก็ไม่ได้ดูเลยใช่ไหมว่าสลักหรือไม่สลักเนี่ยโอ้คนให้น้อยใจว่ะควรจะมาน้อยใจเมียของคนอื่นไหมว่าไปท่านครับฉันจำไม่ได้เฉยๆอ่ะแต่ว่าตอนที่ได้มาเนี่ยฉันก็ดีใจอยู่นะก็ควรจะมาห่วงความรู้สึกแฟนเก่าต่อหน้าสามีตัวเองไหม
ว่าไปเราตกลงแกได้สลักชื่อไว้ที่หลังแหวนไหมนี่เขาควรจะเล่นใหญ่ขนาดนี้ไหมเนี่ยว่าไปจำไม่ได้นั่นไงแสดงว่ามันไม่สำคัญไงว่าไปก็ไม่ได้มีไม่ได้รู้ไม่ได้ดีใจอะไรเลยไงธรรมดามากเอางี้แล้วกันสรุปให้เลยนะว่าควรจะไปพูดความจริงกับพลอยโกซะจริงเพราะว่าเนี่ยต้องมาระแวงระวังกลัวจะหลุดนู่นหลุดนี่มันเมาได้ไม่สุดเลยหมอนความจริงของคนรักเก่าของเราเนี่ยนะมันควรจะออกมาจากปากของเราไม่ใช่ปล่อยให้คนรักของเราเนี่ยไปได้ยินจากปากของคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกความจริงไปซะความจริงเนี่ยนะจะปกป้องความรักของเราเองความจริงมันจะปกป้องทุกอย่างเข้าใจไหมจริงของเป้ว่ะเห็นได้ชัดเลยว่าทุกคนเห็นด้วยกับเป้แต่ตอนนี้มีชนีนางหนึ่งที่ยังนอยอยู่และระบบความคิดเนี่ยก็ไม่ทันคนอื่นเขาอินนี่แต่ที่เป้พูดนี่ก็ทำให้ฉันคิดอะไรออกได้บางอย่างนะคือฉันเนี่ยไม่พูดความจริงกับพี่งามไงเรื่องที่ฉันแอบไปรับงานนอกกับบริษัทไอ้คุณส้วมอ่ะมันก็ทำให้ฉันไม่สบายใจเลยว่ะฉันว่านะเดี๋ยวฉันจะพูดความจริงกับพี่งามเรื่องงานแล้วค่อยไปพูดเรื่องแกกับฉันให้พลอยโกรธดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวนะตั้มเรื่องพลอยโกรธอ่ะให้หมอจัดการเองดีกว่าเอางั้นเหรอโอเคตามใจแล้วกันนะฉันไปก่อนละไปแล้วนะบ๊ายว้าวเอาอย่างนี้สิจ๊ะคนรักของเป๊ะน่ารักมากเลยพี่แล้วเขาไม่น่ารักหรอเขาก็ตั้งใจจะบอกพลอยโกรธตั้งนานแล้วนะเดี๋ยวเป๊ะไปก่อนนะเพราะว่านัดกับหมอนี่ไปนะจ๊ะเจอกันฉันไม่น่ารักหรอคาปูชิโน่เย็นที่หนึ่งได้ละจ้าWhatever นี่สเต็ปพวกแกนี่ดูแปลกๆนะเป็นอะไรหรือเปล่าพลายโกฉันมีอะไรจะบอกแกแต่แกต้องให้อภัยฉันนะคือฉันไม่รู้จริงๆว่าแฟนเก่าตั้มคือใครอ่ะปีกินนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน I don't know either เฮ้ยไม่เป็นไรเลยฉันแบบชิลมากฉันสบายมากคือตอนนี้เอาจริงๆนะฉันแบบไม่อยากรู้แล้วอ่ะโอ้โหแกเพื่อนสาวก็ดีเหมือนกันเนาะอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยนะสะบัดบ๊อบใส่แกล้งทำแบบว่าเราไม่อยากรู้ไปเลยชิวๆฉันไม่อยากรู้จริงๆนะนี่ถ้าเกิดว่าฉันอยากรู้จริงๆนะฉันสืบเอาจากแหวนแฟนเก่าตั้มก็ได้จริงป่ะเออพวกแกอยากเห็นไหมว่าแหวนของแฟนเก่าตั้มอ่ะหน้าตาเป็นยังไงโอ๊ยไม่ได้เอามาสงสัยจะลืมที่คอนโดพวกแกนี่ทำหน้าผิดหวังอยากจะรู้ใช่ไหมว่าหน้าตาเป็นยังไงฉันน่ะก็อยากจะไปเอามาให้อยู่หรอกนะแต่ว่าวันนี้ฉันทำธุระทั้งวันเลยอ่ะกว่าจะกลับก็คงดึกอ่ะเสียดายเนาะบิกินี่ฮะฮะหยุดไม่นะหมอนทองแกมีแผนร้ายใช่ไหมแกจะให้ฉันร่วมมือกับแกไม่ทำ เลิกลงเลิกไม่ทำฉันไม่ช่วยแกหยุดบิกินี่แกเป็นไรอ่ะ Nothing พี่งามเซ็นเอกสารตรงนี้นะคะนี้นะอ่ะไหนตรงไหนอีกพี่งามครับผมมีเรื่องจะสารภาพอะครับคือผมไปแอบรับทำงานนอกมาครับฮึ
ขอบคุณมากนะจ๊ะที่อุตส่าห์มาบอกพี่เอางี้ตั้มไปแคนเซิลงานที่รับมาทั้งหมดให้พี่ทีโอเคครับแล้วมารับจ็อบใหม่กับพี่พี่งามมีโปรเจกต์ใหม่แตกลายบริษัททำโมเดลลิ่งนะคะนี่ตั้มมาดูแลงานส่วนนี้พีทีนะจ๊ะส่วนค่าตัวนะเรียกมาได้เลยพี่สัญญาว่าพี่จะให้มากกว่าที่อื่นเขาให้อีกผมจะทำให้ดีที่สุดเลยครับรับรองพี่งามไม่ผิดหวังแน่นอนเลยฮะขอบคุณมากเลยครับพี่งามที่พี่ไม่โกรธผมอะฮะเอ้าพี่จะไปโกรธทำไมแต่มีข้อแม้ว่าตั้มจะต้องเริ่มงานภายในอีกครึ่งชั่วโมงนี้เพราะว่าลูกค้าจะมาบรีฟงานนะจ๊ะฮะเริ่มงานเลยเหรอครับจ้าลูกขอขมาต่อหน้าพระแม่แอนนาวินทัวร์เวสต์วูดลูกจำใจยอมเป็นคนผิดบาปด้วยคบคนพาลเป็นมิตรคนพาลคนนั้นก็คือหมอนทองพ่อแม่ถ้าพ่อแม่จะลงโทษจดชื่อตัวโตๆไว้เลยนะคะว่าหมอนทองบิ๊กบิกินี่ผู้ใส่ซื่อบริสุทธิ์คนนี้ไม่มีส่วนรู้เห็นกับการมาชิงแหวนของพลอยโกเลยบังคมเพคะนี่แกจะสารภาพอีกนานวะก็ถ้าแกบอกความจริงไปก็ไม่ต้องมาหาแหวนวุ่นวายเป็นกอลัมแบบนี้ไหมก็แกเป็นคนเอากุญแจสำรองห้องพลอยโกให้ฉันเองป่ะก็แกเป็นคนลากฉันเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนะโอ้พอแล้วแกรีบไปหาเถอะเดี๋ยวพลอยโกกลับมาเร็วMy precious. My precious. ไอ้คนนั้นพอยกมาแล้วแกฉันเจอแหวนแล้วฉันเจอแหวนแล้วหอนี่ยังไม่ลุ้นเข่าบีบเท่าลุ้นหลอกตอนนี้เลยนะเอามาดิถ้าแกไม่กล้าฉันเปิดให้ไหมอู๊แหวนเนี่ยไม่มีชื่อสลักแกหรอกหมอนวางใจได้บอกแล้วไงแค่สืบจากแหวนก็รู้ว่าเป็นแกจริงๆด้วยสินะหมอนว่าแกอยากเห็นว่าแหวนของแฟนเก่าตั้มหน้าตาเป็นยังไงโอ๊ยไม่ได้เอามาสงสัยจะลืมที่คอนโดฉันน่ะก็อยากจะไปเอามาให้อยู่หรอกนะแต่ว่าวันนี้ฉันทำธุระทั้งวันเลยอ่ะพอจะกลับทุ่งดึกอ่ะ We are trapped เราโดนกับดัก Yes เด็กๆจ้ะเด็กๆพร้อมหรือยังจ้ะลูกค้าของเรากำลังจะมาแล้วนะครับผมเตรียมตัวกันเป็นอย่างดีที่สุดเลยค่ะตื่นเต้นจังเลยนะคะพวกเราจะได้ลูกค้าใหม่แล้วนี่นะสิครับเปิดยูนิตใหม่ได้มีงานใหม่ๆเข้ามาแบบนี้เอ็กกี้สู้ตายเลยครับลูกค้าใหม่มาแล้วค่ะคุณสวมตะเดนภูมิใจนำเสนอใช่แล้วค่ะคุณส้วมเป็นลูกค้าคนแรกของโมเดลลิ่งของเราเออนี่ไม่ว่าจะหนีไปไหนนี่ก็หนีไม่พ้นคุณส้วมเลยใช่ไหมครับเนี่ยเอ๊ะงั้นเราคงไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากสินะนั่นน่ะสิแหมพอรู้แล้วว่าผมเป็นลูกค้าเนี่ยทำตัวกันเองกันจังเลยนะครับเอาละครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอบอกความต้องการของผมก่อนว่าโฆษณาสุขภัณฑ์บายสุขภาพของผมตัวนี้ผมอยากให้มันดังเปรี้ยงอยากให้มันเนี่ยก้าวไกลไปถึงเวทีระดับโลกเลยครับจัดไปค่ะนั่งเลยค่ะคุณชุบชุบนั่งนั่งให้ใจเย็นๆนะคะนั่งตามโลกเข้าถักไปสินั่งค่ะนะคะจะได้เริ่มงานเนาะเอาเลยค่ะแล้วคุณส้วมต้องการอะไรครับผมอยากให้โฆษณาตัวนี้ของผมเนี่ยมันเร้ารมแล้วก็มันสะท้อนความเป็นจริงที่มีอยู่ในสังคมและที่สำคัญผมอยากให้โฆษณาตัวนี้สร้างเสริมความสามัคคีให้กับคนไทยเราแต่เดี๋ยวค่ะคุณส้วมเรายังคงพูดถึงโฆษณาชักโครกอยู่ใช่ไหมคะโอ้ใช่สิครับส่วนนักแสดงเนี่ยผมอยากได้คนรุ่นใหม่ที่มีความมั่นใจมีความเท่และก็มีความเป็นกันเองอย่างผมอย่างนี้แหละครับ
และที่สำคัญเนี่ยผมอยากให้คุณแคสหานักแสดงโฆษณาผมในวันนี้เลยในวันนี้เนี่ยเหรอต้องได้เลยและถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยผมจะโทรบอกอาป้าผมนะว่าเออป้าหานักแสดงไม่ได้อ่ะเงินส้วมเล่นเองแล้วกันเนาะพี่งามค่ะโอ้ยบ้านช่วยคุณคิดดูสิพี่จะบ้ายังไงยังไงหาได้ไหมให้ผมโทรปรึกษาป้าเลยดีไหมครับเค้กมาส่งแล้วจ้าอุ้ยสั่งกล่องเดียวทำไมมากันเยอะจังล่ะคะผมมาเป็นเพื่อนวายครับแล้วก้านมาเป็นเพื่อนไอ้เมฆครับคือกูมาเป็นเพื่อนวายมึงไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกูอีกทีก็ได้ปะวะแล้วใครอยู่เป็นเพื่อนกูอ่ะนี่ได้เลยคุณส้วมครับผมว่าเราได้เด็กที่จะมาแคสงานในวันนี้แล้วครับไม่จริงไม่จริงไม่ไอ้โกรธฉันขอโทษนะแกฉันเข้าใจแต่ฉันไม่ให้ภัยแกเป็นอะไรโกรธทำไมเพื่อนกันแกไม่โกรธฉันจริงๆเหรอบ้าเพื่อนกันแกก็คงมีเหตุผลของแกไม่งั้นแกจะปิดฉันมาเป็นปีๆหรอเนาะนี่ไม่โกรธยายหมอนจริงๆใช่ไหมบ้าเพื่อนกันแค่ทุกคนรู้หมดมีฉันคนเดียวที่โง่ไงขนาดแกยังรู้เลยใช่ไหมบิกินี่แล้วจะโกรธทำไมฉันว่าฉันไม่พูดอะไรดีกว่านะนี่ไม่ต้องห่วงนะพวกแกไม่ต้องห่วงเลยฉันโอเคมากเดี๋ยวฉันจัดการตัวเองได้ไม่ต้องห่วงเลยถ้าเกิดว่าพวกแกอยากจะนั่งอยู่ต่อก็อยู่ได้เลยนะพวกแกจะกลับเมื่อไหร่ก็อย่าลืมล็อกประตูห้องด้วยก็แล้วกันถ้าเกิดว่าแกจะกลับเลยก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันเข้าไปห้องนอนก่อนนะเจอกันเพื่อนกันหมอนแกสังเกตไหมว่ายายพลอยกบมันใช้เสียงสูงมากเลยอ่ะฉันว่ามันไม่ปกติทำไมหมอนจะเลิกคบฉันแล้วสิเดี๋ยวนะคือแกเห็นท่าทางมันเป็นแบบนั้นแต่แกสบายใจแล้วอย่างนี้เหรอพี่ตั้มเขาจะให้พวกฉันทั้ง3คนแคสโฆษณาเป็นไปได้ไหมที่จะให้ลุงบิ๊กอะเฝ้าร้านแทนพวกฉันทั้ง3คนอะน่าอย่างไม่มีเนี่ยหรอจะได้รับคัดเลือกไปเล่นโฆษณากับเขาน่ะฮะเอาถ้าเป็นหน้าอย่างลุงบิ๊กอะเขาคงไม่เลือกหรอกแต่ถ้าเป็นพวกฉันทั้ง3คนแล้วล่ะก็มีลุ้นแน่นอนอย่างนี่เดี๋ยวนี้นี่เถียงลุงฉอดๆแล้วนะวายฉันก็จำมาจากตอนที่การเถียงแม่นั่นแหละปกติอะฉันไม่ทำหรอกนะมันดูไม่ดีดูเป็นเด็กอักกตัญญูเอ๊ะหรือฉันควรจะกลับไปขอโทษลุงบิ๊กดีเพราะว่าเริ่มติดนิสัยแย่ๆมาจากการแล้วอะหน้าชาเลยว่ะเอางี้ไหมด่าว่าเลวคำเดียวเลยสั้นดีเลวอ่ะเอ้ยสั้นดีสั้นดีน้องๆคะคืออย่างนี้ถามหน่อยว่าโทรแจ้งผู้ปกครองเขาหรือยังโอ้ยแจ้งแล้วจ้าหนูยังไม่แจ้งครับอ่ะอย่าให้แม่หนูมายุ่งเลยครับเปลืองยาแก้ปวดหัวเปล่าๆครับแล้วน้องเมฆล่ะจ๊ะไม่ต้องบอกคุณหนิงแต้วหรอผมก็ยังไม่ได้แจ้งครับอ้าวอย่าเลยดีกว่าครับพี่งามถ้าคุณหญิงป้ามานะครับผมกลัวพี่งามจะเสียเงินซื้อยาแก้ปวดหัวเพิ่มอ่ะครับโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นตั้มแจ้งน้องๆไปเลยว่าเราจะต้องทำอะไรกันยังไงบ้างจัดการเลยโอเคครับคืออย่างนี้นะครับงานนี้เนี่ยพี่ต้องการนักแสดงผู้หญิง1คนซึ่งพี่ก็เลือกวายเลยแล้วกันเฮ้ยเลือกใครอะไรยังไงถามลูกค้ายังช่างหัวลูกค้าดิซึ่งคาแรคเตอร์ของผู้หญิงนี้นะจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงกรุงเทพที่หัวสมัยใหม่โอ้โหมันตื่นเต้นจริงๆเลยจ้าพี่งามครับผมไม่ทราบว่าไอ้สำเนียงแบบนี้มันตรงกับผู้หญิงสมัยใหม่ที่ผมต้องการตรงไหนครับหน้าตาก็งั้นงั้นพี่แว่นครับถ้ามาตรฐานอย่างพี่เนี่ยเขาเรียกว่าหน้าตาดีนะหนูเนี่ยเอาหน้าชนกำแพงให้มันแหกข้างหน้าเลยดีกว่าไหมเดี๋ยว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 เอาเป็นว่าโอเคพี่งามจัดให้ค่ะเอางี้นะตั้มถ้าเสียงของน้องวายเนี่ยเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันถ้ามันไม่ได้นะเดี๋ยวพี่ภาคทับไปเลยเสียงมันคล้ายๆกัน
เอ๊ะเสียงวัย20ครับฮัลโหลสวัสดีค่ะวายค่ะวัย18ครับสวัสดีค่ะวายค่ะวัย15ครับสวัสดีค่ะวายขอโทษครับพอแล้วครับผมเหนื่อยแทนครับต่อนะครับต่อนะครับส่วนนักแสดงผู้ชายนะฮะครับเมย์กับการก็คงต้องแข่งกันเองแล้วล่ะอย่างนี้เราต้องเริ่มแคสกันเลยนะคะเนี่ยจะไม่มีการแคสอะไรทั้งนั้นล่ะจ้ะอ้าวเอ้ยมาได้ไงแม่มาได้ไงเนี่ยพี่น้ำเองค่ะพี่น้ำเห็นน้องสองคนเนี่ยไม่โทรบอกผู้ปกครองก่อนพี่น้ำก็เลยจัดการให้พี่น้ำครับหนูอยากจะพูดมากเลยนะครับว่าทำไมพี่น้ำถึงได้เจอขนาดนี้ครับไม่มีอะไรทำแล้วเหรอครับถึงมาลุ่ยเรื่องหนูสองคนเนี่ยแต่หนูพูดไม่ได้ครับเพราะหนูเป็นเด็กแต่เมื่อกี้อ่ะมึงก็พูดไปแล้วไงน้ำเนี่ยเขาไม่สะเทือนหรอกค่ะไม่ต้องไปโทรไม่สะเทือนหรอกขนาดพี่ด่าแรงกว่านี้นะคะน้ำยังไม่รู้สึกอะไรเลยน้ำจำไม่ได้เลยน้ำลืมหมดเลยใช่ไหมจ๊ะก็หนูสวยแบบใสๆอะค่ะก็อย่างงี้แล้วนะคะอ้าวอ้าวอ้าวจะคุยอะไรกันนักหนาครับเนี่ยงานเนี่ยจะทำชาตินี้หรือชาติหน้าดีครับชาตินี้ค่ะต้องทำชาตินี้ค่ะเพราะว่าชาติหน้าก็ไม่แน่เหมือนกับว่าคุณส้วมจะได้เกิดเป็นคนอีกหรือเปล่าเอาชาตินี้จัดการเดี๋ยวชาติหน้าพวกก็ไม่รู้เรื่องมาเอกสารมาเร็วให้น้องๆเซ็นกันเลยนะคะนี่เซ็นค่ะนอค่ะจะไม่มีการเซ็นอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเซ็นไปแล้วเนี่ยคุณไม่มีงานป้อนให้เนี่ยโอ้น้องก็ไปรับงานที่อื่นไม่ได้สิคะอุ้ยเอาไปดองกันแบบนั้นอะเราไม่โอเคค่ะพอดีถ้าทำแบบนั้นนะคะตาเมฆแก่กันพอดีค่ะไม่มีค่ะไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าเด็กๆจะมีงานป้อนให้อย่างแน่นอนแต่ว่าจะเป็นน้องก้านหรือน้องเมฆเท่านั้นแหละที่จะได้บทนี้ไปนะเอาล่ะเผื่อมีคนอยากรู้นะครับว่าโฆษณาสุขภัณฑ์บายสุขภัณฑ์เนี่ยเป็นของผมเองพอดีเลยพอดีเลยก็ใช้อยู่ใช้อยู่นี่เราเมใช้ทุกวันกดจักรโคกที่ลื่นปื้นลื่นปื้นทุกวันเลยคุณส้วมขาคุณส้วมหล่อขึ้นหรือเปล่าคะรู้สึกบึกขึ้นเยอะเลยจริงไหมจริงครับจริงครับหนูก็อยากหน้าตาเหมือนพี่ครับเฮ้ยแม่ดีนะที่ฉันเนี่ยแม่เลี้ยงมาแบบฝรั่งไม่ต้องมีคนมาตามดูแลน้องวายไม่ต้องเสียใจจ้ะไม่มีใครดูเดี๋ยวพี่งามดูแลเองเดี๋ยวพี่งามจะจัดให้ทั้งหมดเลยนะคะเอางี้คิดซะว่าเราเป็นพี่น้องกันอันนี้พี่งามนะคะเป็นพี่สาวอันนี้น้องวายเป็นน้องนะคะแล้วเป็นพี่น้องกันปะเดี๋ยวไปจัดการแต่งตัวเร็วไปไปห้องแต่งตัวนะไปเลยค่ะมาดามพี่รักสรุปว่าที่รักเนี่ยบอกความจริงกับพลอยกบไปแล้วใช่ไหมจ๊ะดีมากเลยเห็นไหมล่ะเป๊บอกแล้วมันดีนะถ้าเชื่อเป๊ตั้งแต่แรกก็สิ้นเรื่องเห็นไหมพี่รักยังไม่ทานข้าวใช่ไหมจ๊ะมาเดี๋ยวเป๊สั่งให้นั่งนี่หน่อยนั่งก่อนนะนั่งก่อนเอ้ยบิกินี่เมนูหน่อยสองคนนี้เขาไม่ได้โกรธกันใช่ไหมมั้งบอกว่าไงอะให้หนอนที่ผมเนี่ยถ้าได้มาเจอกันก็คงเหมือนเดิมมั้งหมอนมาดีแล้วก็เงียบนานไปไหมอ่ะฉันกลับดีกว่าก็ได้นี่แกเช็คตลาดหุ้นมือหรือยังอ่ะพันผวนมากเลยนะทั้ง Nasdaq นิเคอิดาวโจนส์หมอนพวกเราไม่เล่นหุ้นใช่ไหมเหมือนเดิมเลย The way we were เคลียร์ก่อนไหมเคลียร์โต๊ะก่อนไหมบิกินี่เนี่ยเปียกอยู่เลยเนี่ยจะได้สั่งอาหารแล้วบิกินี่เคลียร์โต๊ะก่อนฉันว่า
ฉันกลับก่อนดีกว่าวันนี้ฉันมีธุระไว้เจอกันอีกนะพ่อโก้บาย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 โอ้ยจะบายกี่รอบเนี่ยฮะปกติต้องกอดกันไม่ใช่เหรอเวลาล่ำลากันอ่ะใช่ใช่ไหมเดี๋ยวนอกจากก่อนแล้วต้องมีคิสด้วยสิแบบมาคิสงั้นเดี๋ยวหมอนขอตัวไปดูตลาดหุ้นก่อนแล้วกันนะฮะตลาดหมอนเป๊ะฉันขอคุยด้วยหน่อยสิทุกอย่างเหมือนเดิมไอ้ยะหลอนใครเนี่ยหลอนจริงๆเลยนะเนี่ยใส่หันหลังแล้วหันหลังเอ้าโหบันท้ายอย่างหล่อเลยเว้ยเฮ้ยใส่ให้เรียบร้อยคอยดูนะงานนี้เด็กในสังกัดของฉันเท่านั้นน่ะถึงจะได้ไปไม่มีทางซะหรอกนี่มันโฆษณาสินค้ามีสกุลนะยะไม่ใช่อุปกรณ์วันโอ๊ยตายแล้วนี่มันสงครามมายาชัดๆขอร้องนะคะอย่ามีเรื่องกันเลยนะคะขอร้องค่ะขอร้องก้องเอารองเท้ามาให้น้องใส่เร็วนั่นแหละคนนั้นแหละโอ้ยลองใส่จ้ะโอ้ยอะไรลูกเป็นอะไรมีคนเอาเศษแก้วมาใส่ในรองเท้าผมครับเศษแก้วได้เร็วฉันก็ล้มเลยฝีมือหล่อนใช่ไหมฮะทำร้ายหลานฉันเนี่ยฮะโอ้ยอย่ามาปรับปรำนะคะเด็กของคุณหญิงที่เจ้าไม่ระวังเองว้ายตายแล้วไปเล่นแหลกแม่ทำไมเสื้อหนูขาดแบบนี้ต้องมีคนแกล้งหนูแน่เลยอ่ะว้ายแต่เร็วว้ายไหนนี่ผลงานคุณหญิงที่เจ้าใช่ไหมคะเนี่ยมันก็สะสมแล้วไม่ใช่เหรอที่เธอทำกับเด็กของฉันน่ะอ๋อนี่จะหาเรื่องกับฉันมั้ยคะไม่ได้หาเรื่องเอาก็ได้ค่ะเอาฝากน้องสาวหน่อยไม่ได้ค่ะขอร้องใจเย็นกันใจเย็นค่ะหยุดคิดค่ะหยุดคิดได้แล้วอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงได้แล้วค่ะตามพี่งามนะคะฟังนะคะขอบคุณที่อยู่เคียงข้างขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันนะคะอ๋อแต่ละโอ้พี่งามสอนดีเหลือเกินสอนดีมากเลยเก่งมากเลยพูดได้ปลื้มมากเลยไม่ใช่เพราะพี่งามหรอกค่ะแต่หนูพูดกลางได้ค่ะแต่ฉันไม่พูดฉันพูดเหนือมาตั้งนานแล้วมันเป็นภาษาบ้านฉันทำไมฉันต้องเปลี่ยนด้วยแล้วเอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้นะคะเวลานักข่าวถามหนูต้องพูดอย่างนี้ดูดีมากดูดีมากมากจริงครับพี่ยืนยันแม้มีของดีแบบนี้ทำไมไม่เอาออกมาชงตั้งแต่แรกล่ะครับเห็นแบบนี้พี่ชักอยากจะเล่นโฆษณากับน้องวายแล้วล่ะสิคิดภาพน้องวายหย่อนสะโพกลงไปบนโถส้วมของพี่นะคิดแค่นี้ลูกค้าพี่ก็ฟินกันทั้งประเทศละเฮ้ยเฮ้ยเอางี้แจกบทได้เลยเดี๋ยวเราซ้อมบทกันนะแจกบทเออมาสิขอบคุณครับมาขอด้วยแต่ว่าต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าน้องเมฆเนี่ยไม่เล่นบทเลิฟซีนนะคะไม่ถอดเสื้อไม่เปลือยอกนะคะแล้วก็นางเอกที่จะเล่นด้วยเนี่ยก็ต้องขอเลือกก่อนนะคะว่าเป็นใครฮะ
าโชว์ตัวเฉยๆก็ราคาหนึ่งแต่ถ้าร้องเพลงด้วยเนี่ยอีกราคาหนึ่งแล้วถ้าจะให้ลงไอจีเนี่ยราคาก็อยู่ที่ยอดโฟลเลอร์อีกอย่างนะคะน้องไม่ถือผลิตภัณฑ์นะคะถ้าเงินไม่ถึงถ้างั้นเมื่อไหร่ที่น้องมีงานแล้วก็บริษัทหัก 20% คิด 20% เนี่ยหัวคิวนะคะแล้วอีก2เดือนเงินถึงจะออกแล้วถ้าต้องการจะไปนู่นไปเนี่ยมีรถตู้ 2,000 แล้วจะต้องออกเองหรือผู้ติดตามก็จะต้องมีเงินเพิ่มแล้วถ้ารู้ว่าน้องไปรับงานนอกแล้วก็พี่งามปรับยับโอเคไหมคะคิดดูยังไม่ทันดังเลยอะไรเอาซะแล้วตกลงจะแคสไหมคะเนี่ยตกลงอะแคสค่ะน้องวายครับอย่าขวัญเสียไปเลยนะครับนี่มันเป็นแค่การตกลงทางธุรกิจนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยอ่ะก็คงชินไปเองแหละครับเฮ้ยอะไรเนี่ยมึงอะไรนักหนาลุกเลยเนี่ยไปอะไรวะพี่รู้นะครับว่างานนี้มันหนักมันเหนื่อยพี่ก็เลยว่าจะขึ้นค่าตัวให้เป็นหลักแสนดีไหมครับคือฉันไม่อยากได้แล้วว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์น่ากลัวเหลือเกินเนี่ยไม่จริงอ่ะเงินแสนนี่อยากได้อยากเฮ้ยนี่ไม่ต้องเลยมานี่เลยไอ้กูไม่อยากเล่นแล้วเว้ยวุ่นวายจริงแต่ถ้าเป็นเงินแสนอ่ะกูอยากเล่นนะเว้ยกูจะได้ไม่ต้องรบกวนเงินที่บ้านเธอนี่เก่งนะเป๊ะโดนหลอกแล้วยังไม่รู้สึกอะไรอีกทำใจได้ยังไงหรอก็ให้อภัยไงหรอมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะให้อภัยกันไม่ได้นะผมเองก็เคยตกอยู่ที่นั่งเดียวกับคุณนี่แหละแต่ว่าแล้วคุณแน่ใจได้ยังไงว่าตอนนี้คุณไม่ได้นั่งที่เดียวกับฉันเรื่องระหว่างหมอนกับตั้มเนี่ยมันก็จบไปนานแล้วนะแล้วทำไมไม่พูดออกมาดังๆล่ะเขาก็ถ้าไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยเขาก็บอกเราตั้งแต่แรกแล้วสิผมว่าเขาก็คงแค่อยากให้เราสองคนสบายใจว่าเขาสองคนยังทำงานด้วยกันเจอหน้ากันทุกวันแบบไม่รู้สึกอะไรเลยหรอคนเราอ่ะจะสามารถลืมความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กันได้จริงๆหรอเอาเถอะไม่ระแวงก็ไม่ระแวงนี่คิดจะแก้แค้นเพื่อนสินะถึงได้ปลุกปั่นให้ครอบครัวเขาเล้าฉานเอริกพร้อมนะครับไป5 4 3 2 action ฉันอึดอัดจังเลยค่ะถ้าคุณไม่รู้จะระบายกับใครผมจะรอคุณอยู่ตรงนี้ทุกเช้าเลยนะครับแต่อย่างนี้แปลว่าหลานฉันเล่นเป็นชักโครกไหมเนี่ยไม่ต้องบอกเขารู้ใช่ไหมคะว่าไอเดียใครผมเองครับเปรียบเทียบได้อย่างชาญฉลาดเลยใช่ไหมล่ะครับขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันนะคะผมจะดูแลคุณตลอดไปมั่นใจใช้สุขภัณฑ์บายสุขภัณฑ์ครับเยี่ยมมากไอ้การไปโชว์การแสดงให้มือสมัครเล่นเขาดูหน่อยสิว่ามืออาชีพอย่างเราเนี่ยเขาเล่นกันยังไงครับเฮ้ยยังไม่ได้นับเลยอ้าวเหรอโอ้มาพร้อม5 4 3 2 action ครับเฮ้ยไม่ดีไม่มีอินเนอร์เออเอามาห้าสี่สามสองคัทอุ้ยอุ้ยบอดี้แลงเกวชมันไม่สื่อสารเลยโอเคเฮ้ยเอาใหม่ได้วะมาห้าสี่สามสองคัทสรุปว่าไม่ดีเล่นไม่ได้เออหนูเล่นไม่ได้อ้าวถ้าน้องการเล่นไม่ได้ก็ยังมีน้องเมฆอีกคนน้องเมฆรับบทนี้ไปเลยค่ะแม่ผมก็ไม่ชอบครับเอาไม่เอามันดูยังไงก็ไม่รู้
ผมนี่แหละเหมาะผมนี่แหละเล่นกับน้องวายเองนะครับน้องวายถ้าฉันต้องเล่นกับคุณส้วมฉันขอเล่นกับชักโครกจริงๆดีกว่าถอนตัวแล้วจ้าหนูถอนตัวอุ้ยแกไม่ได้เล่นแล้วก็บอกเผื่อไว้ไงเผื่อเขาเอาผมก็ถอนตัวครับฮะยังไม่ทันดังเลยก็ดับซะละแต่น้องวายไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะสำหรับน้องวายอ่ะพี่ดันให้สุดตัวเลยไม่ดับแน่นอนจ้ะไหนๆพวกฉันก็ไม่ได้งานแล้วกลับกันเถอะปะอันเดี๋ยวยังกลับไม่ได้ค่ะจนกว่าน้องๆทั้งหลายทั้งปวงจะเซ็นสัญญากับบริษัทของพี่ก่อนค่ะฮะแล้วไหนพี่งามพันบอกว่าแม่หนูเขามาวุ่นวายฮะเขายังไม่ได้พูดเลยแกนั่นแหละว่าฉันเอ้าแล้วไหนพี่งามบอกว่าคุณหญิงป้าผมเรื่องเยอะไงครับอ้าวอ้าวอ้าวคุณงามพันเขาก็ไม่ได้ว่านะเรานั่นแหละว่าป้ากับแม่พี่อาจจะไม่ชอบนะคะหรือถ้าเขาเรียกว่ารำคาญก็ได้ค่ะเอางี้ไหนๆจะพูดแล้วก็พูดกันให้มันรู้เรื่องกันไปเลยนะคะจะได้ไม่ทำอีกพี่รำคาญแม่กับป้าของหนูทั้งสองคนแต่พี่ชอบลักษณะท่าทางของพวกหนูมันดูแล้วมันเรียลดีค่ะมันเรียลดีดูเป็นแบบเด็กๆที่มันงงโลกงงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์สามารถที่จะใส่ไอ้โน่นไอ้นี่เข้าไปในหัวกะโหลกได้นะคะชมแต่เหมือนด่าส่วนหน้าที่ของคุณส้วมนะคะส่วนหน้าที่ของคุณส้วมถ้าเกิดว่ายังหาเด็กผู้ชายที่มีคุณภาพแถวนี้ไม่ได้เนี่ยผมเล่นเองเนาะพี่ไม่รับทำวุ่นวายเหลือเกินคิดดูนะคะมีบัดเจ็ตแค่แสนเดียวคุณส้วมจะเอาโน่นคุณส้วมจะเอานี่จะเอานั่นพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพี่ไปเป็นหนี้คุณส้วมตั้งแต่ชาติปางไหนมาก่อนอินดี้โมเดลลิ่งถ้าวุ่นวายนักก็ไม่รับทำค่ะเคลียร์ไหมคะเคลียร์ไหมคะเคลียร์ไหมคะไปพวกเรามามาน้ำตามฉันมาไม่เอาแล้วไม่ถามไม่ถามค่ะพี่งามฟังผมก่อนครับหิวไหมนี่ผมมีข้าวผัดกุ้งกับพะแนงเซเว่นมาฝากด้วยฉันรู้เรื่องที่คุณเคยเข้ากับหมอแล้วนะโอ้ยคุณรู้ไหมผมอึดอัดแค่ไหนเนี่ยโอ้ยหมอบอกคุณแบบนี้ผมก็สบายใจสักทีนะแล้วทำไมคุณไม่บอกฉันตั้งแต่แรกคุณก็เป็นแบบนี้ไงเป็นยังไงคุณโยนความผิดให้ฉันเหรอนี่แหละคุณเป็นคนคิดมากแบบนี้ไงคิดไปไกลหมดเลยคิดไปอนาคตคิดไปในอดีตแต่ผมคิดแค่ปัจจุบันอย่างเดียวนะพลอยโกนี่ปัจจุบันที่มีคุณแค่คนเดียวไงครับแล้วฉันจะเชื่อได้ไงได้ไม่ได้ให้เชื่อสักหน่อยอ้าวผมถึงไม่เคยพูดออกไปไงครับเพราะผมจะทำให้คุณเห็นโดยที่คุณไม่ต้องเชื่อมาก่อนมันนี่เลยได้กินผมดีใจนะที่คุณไม่โกรธผมไม่โกรธไอ้หมอนมันนะตอนแรกเนี่ยผมนึกว่านึกว่าอะไรอ่ะก็นึกว่าคุณจะทำแบบในละครน่ะแบบพอเพื่อนรักเขาผิดใจกันเนี่ยแล้วก็คุณก็ไปยุให้คนรักของเพื่อนรักผิดใจกันอีกอะไรเงี้ยบ้าฉันจะทำแบบนั้นทำไมไม่รู้ไงล่ะผมก็เห็นในละครเขาชอบทำกันไงบ้าฉันไม่ได้บ้าละครผมได้ยินแบบนี้ผมก็สบายใจนะผมไม่อยากให้คุณทำทุกอย่างไปด้วยอารมณ์แล้วก็มานั่งเสียใจทีหลังไงพี่รักไปอาบน้ำเสร็จแล้วนะพี่รักจะอาบต่อเลยไหมเมื่อกลางวันอ่ะพลอยโกเขาคุยอะไรกับเต๊ะหรอก็ไม่มีอะไรนะก็ถามด้วยเปื่อยถามว่าถามเรื่องหุ้นนะจ๊ะสงสัยเห็นว่าพี่รักสนใจมั้งแต่ไม่ได้ถามไปถึงหมอนใช่ปะไม่งั้นหมอนไปอาบน้ำก่อนนะมาแล้วจ้ามาแล้วอ
เร็วไปปะเนี่ยว่าไงตั้มคนเราอ่ะจะลืมความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กันได้จริงๆหรอความจริงของคนรักเก่าของเราเนี่ยนะมันควรจะออกมาจากปากของเราไม่ใช่ปล่อยให้คนรักของเราเนี่ยไปได้ยินจากปากของคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกความจริงไปซะความจริงเนี่ยนะจะปกป้องความรักของเราเองความจริงมันจะปกป้องทุกอย่างเข้าใจไหม